ีรทรได้บอลแล้วครับคิดอะกับทันทีนะครับคืนมาทีละเทปได้ทียาโกมาตินขึ้นมาบีบถึงเขตโทษเอาบางยูกิวจับบอลพลาดแล้วโอกาสนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหพลาดผิดพลาด 2-3 ครั้งติดกันนะครับแล้วก็โดนลงโทษจนได้คราวนี้เป็นอิวกิวเลยครับผู้สาประตูโอ้โหกำลังจะทักเลยครับว่าทำไมรีบเล่นขนาดนี้ครับลูกฟุตบอลออกหลังปุ๊บตั้งแต่ว่าคราวนี้ยังเอาตัวรอดได้นะครับลักษณะคล้ายประตูที่เสียไปเอาพลิกมาเล่นได้ครับมาร์กอสซูเนียบอลอยู่ที่ธีราธรมองแล้ววางเปิดขนาดเส้นลูกนี้50-50ยังได้ครับเอาครับธีราธรช่วยแก้ไขสถานการณ์จังหวะนี้ไว้ได้ไหลทะลุขึ้นมาเจอคนที่2ครับสกัดทิ้งออกไปธีราธรคว้ามาแตะบอลไปโอกิฮาระมาที่ธีราธรเปิดลูกนี้จับด้วยข้างเท้าด้านนอกครับแล้วก็ตามนี่ก็สายไปสำหรับนาคาเกาวะอ้าวลูกนี้ธีราธรจับยังแย่งอยู่ลูกนี้แล้วก็เสียบอลไปแล้วครับธีราธรสกาวะธีราธรเคาะเบิ้ลขึ้นมาครับเท้าซ้ายนะครับธีราธรแล้วก็มีเท้าขวามาร์กอสจูเนียหรือการที่แล้วเนี่ยยิง3ลูกครับธีราธรถึงมาทันเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้แชมป์เจวันลีกนะครับฟรีคิกเอาละครับมาลุ้นขยับเหมือนจะยิงธีราธรยิงนะครับลูกนี้แล้วก็ตกพื้นแล้วหลุดเสาออกไปผ่านกำแพงไปแล้วนะครับแต่ว่าเลี้ยวออกครับทำของเอฟมารินอสธีราธรโดนแถมนิดเอาให้บอลธีราธรขยับจ่ายลูกนี้โดนแย่งไปแล้วครับกำบะแล้วมีพิษดีเลยนะครับคือถ้าบอลไหลไปเข้าทางเนี่ยก็ได้เปรียบเลยยืนในตำแหน่งรับเอฟมารินอสธีราธรพลิกเล่นจ่ายเข้าไปริมเส้นครับเอ็นโดโดนไม่ขวาง2ไปข้างหน้าไม่ได้ครับคืนกลับมาให้ลูกนี้ดาจิมะนะครับชัดเจนครับอายุ29ปียังจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเกมรับของกัมบะลูกนี้ธีราธรแย่งบอลมาได้แล้วแทงขึ้นไปทันทีเอ็นโดเปิดติดเอ็นโดนะครับไหลขึ้นมาครับธีราธรเอ็นโดเปิดอีกครั้งก็ติดห่างกันนี่เรียกว่า18ปีเลยซ้ายครับตักขึ้นมาบริเวณจุดโทษแล้วได้มงด้วยนะครับวิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็แว่ไปโดนเหลี่ยมโชคดีครับบอลมันไม่กระทบเสาแล้วเข้าประตูนะครับเอาครับแก้ไขสายไกลขึ้นมาบอลยังไม่ตายเสียบอลให้กับกัมบะนะครับธีราธรแยกกลับมาได้โดนเตะไปที่น้องครับได้ฟาวล์แล้วกดบอลเล่นเร็วเลยครับธีราธรกองหลังธีราธรไหลขนานเส้นไปลูกนี้สวยนะครับพลิกเล่นมาธีราธรอีกครั้งหนึ่งธีราธรเพื่อนรออยู่ด้านข้างนะครับดีมากยิงได้ดีเลยนะครับมารินอสไม่สนครับเล่นบอลเร็วเลยธีราธรยังให้ไม่ได้มาครับโอกิฮาระธีราธรมาที่โอกิฮาระมาร์กอสซูเนียจ่ายติดนะครับยังเก็บบอลได้ครับช่วงนี้บอลนี่เป็นของเอฟมารินอสบ่อยหน่อยโอกิฮาระบอลอยู่ที่มาคิโตะอิโตะธีราธรคืนมาอิกิฮาระอิโตะธีราธรคืนมาแล้วก็เล่นเรียบนะครับลูกยิงไกลเมื่อสักครู่ธีราธรมองแล้ววางสวิชข้ามมาด้านขวาครับแหมบอลไม่ถึงยังไม่มีจังหวะเสียสมาธิเลยนะครับค่อนข้างจะโอกิฮาระธีราธรขึ้นมาเอ็นโดธีราธรครับจับด้วยขวาแม่ยังไม่โยนครับแต่งนิดนึงล็อกไหลแล้วให้แล้วไปไปที่ริมเส้นครับรับบอลจากคิดะยังโยนไม่ได้ครับปิดไม่ให้ธีราธรเล่นด้วยเกมเล่นต่อนะครับเอาครับขึ้นไปไหลขึ้นมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับขีดเส้นสีน้ำเงินนี่ครับไม่ล้ำหน้าครับตัวที่เล่นฟุตบอลคือตัวนี้ครับคุระตะครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็แปรลูกนี้เข้าไปชัดเจนนะครับโดนทีเด็ดลูกตบบอลเนี่ยคือคุระตะ
ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรับหน้าครับครับเป็นบอสเจอร์ธีรธรจัดเข้าไปมาก็จูเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับไม่ให้ดิ้งขึ้นไปอิกาชิกูชิน้องแต่ว่าเตะเปิดขึ้นมาก็เสียบอลให้กับเอฟมารินอสธีรธรเอาครับยัดช่องนี้เข้าไปไม่มีธงนะครับโอไนวูขึ้นมาที่โอกิฮาระธีรธรขยับเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับธีรธรครับรับบอลไปทางซ้ายแล้วนะครับคือโอ้โหเอ็นโดอิโตะเบิร์นต่อทันทีครับธีรธรต้องดึงจังหวะแล้วให้อ้าวทำได้สวยทำได้ดีครับแล้วก็จูเบอร์4เกมคือแต่ละทีมเนี่ยสามารถชนะแพ้กันได้ผู้สินค่อนข้างปล่อยเกมนะครับเกมนี้ไม่ได้ครับข้างหน้าโอ้โหมาร์กอสซูเนียนี่ลงมาถึงแดนตัวเองเลยนะครับให้บอลไม่ดีแล้วเซตบอลขึ้นมายังลำบากครับเคฟมารินอสวันนี้นี่มีเทรนเนอร์ทีมชาติญี่ปุ่นกำปะเล่นเกมรับเนียบนะครับในช่วงนี้กำลังจะหมดครึ่งแรกนะครับหมด45ทีเดี๋ยวดูว่าทดนานแค่ไหนธีรธรเคาะเบิ้ลขึ้นมาลูกนี้โอกิฮาระธีรธรลักษณะคล้ายๆจะเป็นกับดิวด้วยนะครับเอาละครับขึ้นมาธีรธรครับเหลือนี่เดี๋ยวผมว่าคลองบอลอยู่ครับธีรธรจะได้โอกาสเปิดไหมครับธีรธรมองไม่เปิดนะครับเลยวันนี้แนวรับของกัมบาโอซาก้าก็ถือว่าหนึ่งครับว่าผิดพลาดแบบนี้ได้ยังไงยังตามอยู่2ลูกนะครับธีรธรให้บอลไม่ดีเสียบอลครับเอาครับกัมบาแม่จะโตขึ้นมาลูกนี้ตรงกลางเรียกบอลนะครับคิดะปล่อยไปให้กับธีรธรธีรธรไหลขึ้นมาสวยนะครับเอ็นโดคืนกลับมาคิดะธีรธรยิงด้วยซ้ายครับติดบล็อกยังตามมาเก็บได้ครับธีรธรบุญมาทันเอ็นโดวิ่งนำทางขึ้นไปครับไหลให้กับคิดะธีรธรเนี่ยครับโดนบังไม่ให้ไปทางซ้ายเลยครับที่มาคิโตอิโตะครับจับบอลลูกนี้ไม่ดีแล้วครับธีรธรยังแย่งบอลมาได้ครับแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับธีรธรอ้าครับไหลขึ้นมาสวยบอลนี่เชื่องเท้าแต่ว่ามันไม่ไปข้างหน้านะครับคือตัวนี่ถลำไปโอกาสเลยพลาดไปครับอุซามิเสียบขวาเรียกบอลครับธีรธรนี่เข้ามาตรงกลางจับบอลยาวเกินไปเกือบเสียเปรียบนะครับให้บอลมาสู้มาก็ตุเนียครั้งหนึ่งครับตัวปั้นเกมธีรธรไหลไปลูกนี้แต่จะตบให้เสียบอลให้โยโกมาอีกครั้งหนึ่งมากิโตอิโตะธีรธรให้ลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับบอลอยู่ที่โอโนเซะไหลขึ้นมาก็ธีรธรกีฮาร่าต้องแก้ไขนิดนึงครับคิดะโอ้สวยครับลูกนี้มาก็สจูเนียร์เกมนะครับยิง15ลูกโอ้ลูกนี้จ่ายบอลโดนดักไว้ได้นะครับธีรธรไปนะครับโอโนเซะโอโนเซะเนี่ยครับมาอีกครั้งนึงครับธีรธรบุญมาทันไหลเข้ามาจับบอลโยกมาไม่สนนะครับเล่นเร็วธีรธรธีรธรเปิดออกมาโดนดักไว้โอ้โหลูกนี้ดักขาดเลยครับบอลไปของโยโกฮาม่ามาร์กอสจูเนียร์ธีรธรเอ็นโวหลุดมาครับจับบอลโอโนเซะโอโนเซะล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้ก็เข้าโอ้โหจะคืนให้ผู้สาวประตูเตะสาดขึ้นมาธีรธรเอาบอลลงได้แล้วก็ได้ฟาวครับห้าสิบเจ็ดนาทีมาร์กอสจูเนียร์มีพื้นที่นอกจากช่วงนาทีแรกนะครับมาอีกทีนึงโอเคครับธีรธรขอบอลครับธีรธรฝากบอลมาก็ที่จะต้องแตกกำบังยังได้อีกทีครับอิโตะธีรธรเบิ้ลลูกนี้เอาครับสปีดมีจังหวะโอไนวูมให้บอลอีกครั้งหนึ่งคิดะธีรธรครับลงไปเอาบอลครับโอกิฮาระธีรธรซ้ายเล่นกับเอ็นโดครับให้กับธีรธรบักก็เนี่ยเบิ้ลลูกนี้อ่ะครับธีรธรมีพื้นที่นะครับโดน2ธีรธรจับเอาตัวรอดได้แล้วต่อครับเอ็นโดเปิดลูกนี้ไม่โอ้โหเกมรับกำบัดนี่ยืนถูกที่หมดเลยบาร์กอสจูเนียร์ตักขึ้นไปนึงครับตั้งกันใหม่โยโกฮาม่าโอ้โหโดนผลักครับธีรธรขืนเล่นเอาไว้ครับธีรธรคืนอิโตะธีรธร
วิ่งแลบไปแล้วครับเอาละครับเอ็นโดให้ธีราธรโดนขวางอยู่โอ้โหดีธีราธรเนี่ยครับเกมนี่งานถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนักเตะบราซิลเอาไปลัสโบตาโฟโก้นะครับแหมลงมาเกือบได้บอลเลยครับธีราธรจะยัดให้เลยแล้วนะครับกัมบะนำบุกไปนำเจ้าบ้านอยู่2ลูกฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันนะครับฤดูกาลแล้วก็เจอกันในเปิดฤดูกาลแล้ววันนี้ด้วยนะครับย้อนกลับไปปีที่แล้วเปิดขึ้นมาครับแหมธีราธรเป็นอีกคนนึงครับถอดหมายเลข5นะครับธีราธรบุญมาทันออกส่งหมายเลข16กีเฮระโอเคละแทงยัดเข้าไปครับมาร์กอสจูเนียจับแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหนี่แหละครับทีเด็ดของมาร์กอสจูเนียเอาละครับประตูจะให้โอกาสอีกมากแค่ไหนไม่ทันนะครับจบเกมครับทุกช่องทางของสยามสปอร์ตนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตาม